มาแล้วค่ะซาลาเปาเจนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันค่ะว่าทำยังไงผงพะโล้พริกไทยป่นอันนี้เป็นน้ำผึ้งนะครับซีอิ๊วหวานเพิ่มสีนิดนึงซีอิ๊วขาวครับวันนี้เราเพิ่มสีด้วยสีผสมอาหารแบบผงนะอันนี้เราใส่น้ำไปนิดนึงนะครับอันนี้เป็นแป้งมันฮ่องกงละลายแป้งมันฮ่องกงกับน้ำนิดนึงนะครับขั้นตอนนี้นะครับเราจะผัดนะครับไส้ก็จะเริ่มมีความหนีมากขึ้นนะครับเนื่องจากแป้งพอโดนความร้อนนะครับมันก็จะสุกน้ำมันงาใส่ไปเลยผงฟูเกลือป่นน้ำตาลทรายใส่ยีสต์ลงไปนะครับตอนนี้นะครับก็ไม่มีแป้งแห้งที่อ่างผสมแล้วเราก็ใส่ไขมันพืชลงไปเลยแล้วก็แป้งห่อนี่ก็ปั้นเสร็จแล้วเราเอาไปพักไว้ในห้องที่มันอุ่นๆประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงเพื่อให้แป้งมันฟูแล้วก็เตรียมนึ่งกันเลยหลังจากที่เราพักแป้งมาประมาณ45นาทีลองเอามือแตะเบาๆมันนิ่มละนึ่งไฟแรง8นาทีครับWhat?